Presented by หมูกระทะชาวร็อกเนี่ยเกิดฟองขึ้นมาเลยฮะปฏิกิริยาเห็นชัดเจนเลยนะครับผมตะไคร้ขาวกวางได้ผลนะครับผมมันกลายเป็นสีแดงนะครับถามว่าสะใจไหมสะใจมากชาวร็อกบอกไหมสวัสดีครับนะครับผมก็สำหรับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงชาวร็อกบอกไม้น้ำนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการเรียกว่าการกำจัดตะไคร้ด้วยไฮโดรเจนนะครับเป็นการใช้สารเคมีในการกำจัดตะไคร้อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยนะครับก่อนอื่นเลยแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็โอ้ยนะครับก็พระเอกของเรานะครับผมไฮโดรเจนนะครับหรือเรียกเต็มๆว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับซึ่งมีสูตรทางเคมีว่า H2O2 นะครับก็ประกอบไปด้วยไฮโดรเจน2อะตอมแล้วก็ออกซิเจน2อะตอมนะครับไอ้เจ้าไฮโดรเจนเนี่ยจริงๆมันก็คือน้ำยาล้างแผลนั่นแหละครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมซื้อมาขวดใหญ่นะครับก็ราคาอยู่ที่28บาทนะครับค่อนข้างถูกนะครับโอเคอุปกรณ์ต่อไปที่นี่นะครับในส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีสลิงค์นะครับสลิงค์อันนี้ผมเอาเป็นสลิงค์ขนาดเขาเรียกยังไงอ่ะก็คือมันแม็กอยู่ที่25ซีซีนะครับหรือ25มิลลิลิตรนะครับมิลลิลิตรกับซีซีก็คือหน่วยเดียวกันนะครับ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรนะครับผมแล้วก็อย่างที่3ก็คือเข็มนะครับเข็มเนี่ยนะครับเพราะถ้าไม่ใช้เข็มเลยนะมันรูมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้าเราใส่เข็มเข้าไปรูมันก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับอ่ะทีนี้อุปกรณ์เราได้เข็มสลิงค์ไฮโดรเจนนะครับ3อย่างนี้แหละก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงอุปกรณ์นี้อยากเอามาเสริมนะครับก็คือตลับเมตรแต่ถ้าใครไม่มีตลับเมตรก็ใช้เป็นไม้บรรทัดก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทำการเอามาวัดตู้เพื่อคำนวณปริมาตรน้ำในตู้ของเรานะครับเพราะอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไฮโดรเจนลงไปในตู้ของเราเยอะเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในตู้นะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณมาที่ตู้นี้แล้วกันนะครับผมจะใช้สาธิตที่ตู้นี้นะตู้นี้เป็นตู้ขนาด24นิ้วนะครับก็อย่างแรกให้เราวัดนะครับมันจะมีหลักๆเลยมี3ด้านนะครับด้านนี้มาที่ด้านนี้เขาเรียกด้านกว้างนะครับด้านกว้างส่วนด้านนี้ขึ้นนี้นะครับด้านนี้แนวนี้เขาเรียกด้านสูงนะครับด้านสูงแล้วก็มีด้านนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงคือด้านนี้นะครับจากตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าด้านลึกนะครับลึกนะกว้างสูงลึกนะครับทีนี้มาวัดกันตัวนี้ผมจะใช้ตู้24นิ้วนะครับก็แนวกว้างก็24นิ้วก็กว้าง24นั่นแหละนะครับเนี่ยนะ24นิ้วนะครับผมใช้หน่วยเป็นนิ้วนะบางคนถ้าตู้เป็นหน่วยเป็นเซนก็วัดเป็นเซนอ่ะในส่วนของความสูงนะครับก็เราจะไม่วัดลงจนไปถึงก้นตู้นะครับเราจะตัดเขาเรียกว่าตัดในส่วนของดินเนี่ยทิ้งไปเพื่อที่เราจะต้องการปริมาตรน้ำที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับเพราะว่าถ้าเราวัดถึงก้นตู้เลยเนี่ยโดยการไม่ตัดดินออกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะได้ปริมาตรน้ำที่เยอะขึ้นในเวลาคำนวณออกมาแล้วนะครับปริมาตรน้ำจะเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ไฮโดรเจนที่เยอะขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับฉะนั้นเอาปริมาตรน้ำชัวร์ที่มันมีอยู่ในตู้นี้ให้มันใกล้เคียงที่สุดก็วัดมาถึงผิวดินนะครับผมผิวดินของผมอยู่ที่13นิ้วนะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับแล้วก็ด้านลึกนะครับด้านลึกก็วัดริมกระจกออกมาได้เลยนะครับด้านลึกอยู่ที่12นิ้วนะครับผม12นิ้วโอเคหลังจากที่เราได้ทำการวัดเรียบร้อยนะให้เรามาทำการคำนวณปริมาตรน้ำที่มีในตู้นะฮะโดยการใช้โปรแกรมคำนวณนะครับซึ่งมันก็จะมีเว็บไซต์ที่เขาทำสำเร็จรูปอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับก็ให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่าคำนวณปริมาตรน้ำนะครับคำนวณปริมาตรน้ำนะครับจากนั้น Enter ฮะ Enter มันก็จะขึ้นมาหลายเว็บมากเลยแต่ว่าเว็บที่ผมชอบใช้ก็คือเว็บของ aquaclub.net นะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าไปใต้คลิปนี้ให้นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เนี่ยฮะมันจะมีทั้งแบบคำนวณหน่วยเป็นนิ้วกับหน่วยเป็นเซนนะครับถ้าเราวัดมาเป็นนิ้วเราก็ใส่ตรงนี้เราวัดมาเป็นเซนเราก็ใส่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมวัดมาเป็นนิ้วก็ใส่กว้างที่24นิ้วนะครับลึก12แล้วก็สูง13นะครับคำนวณออกมาเท่ากับปริมาตรน้ำในตู้ผมเนี่ยมีอยู่ที่ 61.35 ลิตรนะครับผมปัดเป็น60กลมๆนะครับลดลงมาอีกนะครับคือเราพยายามแบบปัดลงนะฮะอย่าปัดขึ้นนะครับเพื่อเซฟไม่ให้ไฮโดรเจนของเรามันเยอะเกินไปนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ปริมาตรน้ำในตู้ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาทำการ
คำนวณไฮโดรเจนนะครับโดยอัตราส่วนที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้อัตราส่วนอยู่ที่ไฮโดรเจน1 cc ต่อน้ำ 3.5 ลิตรนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อกี้ตู้ผมน้ํา60ลิตรนะปริมาณน้ํา60ลิตรก็จะเอา60นะครับคูณไม่ใช่คูณสิหาร60นะครับหาร 3.5 นะครับผมเดี๋ยวนะฮะ60หาร 3.5 ก็ได้เท่ากับผมจะใช้ไฮโดรเจนทั้งหมดในการฉีดตู้นี้อยู่ที่17 cc นะครับหรือ17มิลลิลิตรเท่านั้นนะครับห้ามเกินนี้นะครับอันนี้จริงๆมันก็ตามอัตราส่วนที่เขาใช้กันทั่วไปจริงๆมันก็ใส่ได้มากกว่านี้นะแต่ผมกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมอ่ะเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่17 cc นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ผมใส่พวกอาหารกุ้งล่อกุ้งมันมาไว้ทางนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ผมจะได้ฉีดตะไคร่โดยรวมนะครับอย่างตู้ผมเนี่ยนะฮะมีเลดบีอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าเลดบีเนี่ยเขาเรียกว่ากิตติศัพท์ในเรื่องของความอ่อนแอนะครับความไวต่อน้ำต่อสารเคมีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอ่อนแอมากนะครับฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่าเลดบีผมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่เพื่อท่านผู้ชมผมก็จะลองดูนะครับเพราะว่าผมได้คำนวณหาจากข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วผมคิดว่าอัตราส่วนไฮโดรเจนประมาณนี้ต่อปริมาณน้ำประมาณนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมอ่ะมาเริ่มฉีดกันเลยนะครับก็พยายามไล่กุ้งที่อยู่ในจุดที่เราจะฉีดออกไปก่อนนะครับเซฟเขาหน่อยเนาะออกไปลูกตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเซฟโซนแล้วนะครับก็เรามาละเลงกันเลยผมเริ่มจากอันนี้เลยแล้วกันตะไคร่เขากวางนะครับจริงๆผมก็อยากเอามันไว้นะมันสวยดีผมว่ามันคล้ายๆปะการังแหละนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการทดสอบว่าไฮโดรเจนจะกำจัดตะไคร่ชนิดใดได้บ้างนะครับก็จะใส่ไปเลยนะครับก็ฉีดฮะฉีดคือตอนฉีดเนี่ยเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันออกไปเยอะขนาดไหนให้กะเอานะฮะกดไม่ต้องกระหน่ำกดนะครับกะเอานะครับเพื่อให้เหลือไฮโดรเจนไปฉีดจุดอื่นบ้างนะครับเห็นไหมฮะไล่จากนี้ไปเลยนะครับใส่เลยเวลาฉีดก็จะมีฟองมานิดหน่อยนะครับไปลูกไปโอ้โหทำไมหมดเร็วจังวะแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะเดี๋ยวบ้าพลังไปหน่อยผมกดเยอะจะหมดแล้ววะเมื่อกี้ผมกดไปเกือบ10 cc ได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันแหนมไปลงตรงนี้เยอะเนี่ยครับเนี่ยเกิดฟองขึ้นมาเลยฮะปฏิกิริยาเห็นชัดเจนเลยนะครับผมใส่ไปเยอะหมดแล้วอะหมดแล้วหมดแล้วได้แค่นี้อะไปตรงมอสนี้หน่อยเร่งหน่อยนึงโอ้โหหมดแล้วเรียบร้อยโอ้เนี่ยฮะตรงนี้เป็นจุดที่ผมใส่ไปเยอะมากนะครับเนี่ยนะฮะฟองฟู่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นจุดช่วงแรกที่ผมกระหน่ำอัดคือปฏิกิริยาเห็นทันตาเลยนะครับถามว่าสะใจไหมสะใจมากแต่ก็เป็นกังวลนะครับเนี่ยช่วงแรกผมฉีดไปเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแบบเห็นทันตานะช่วงหลังๆฉีดไปหน่อยเดียวก็ยังขึ้นนะก็ยังถือว่าแบบว่าเห็นเป็นแบบปฏิกิริยาเกิดขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่เราทำการฉีดไฮโดรเจนจนหมดหลอดไปแล้วนะครับก็ให้เราทำการทิ้งไว้เนี่ยเอ้ยผมลืมอย่างนึงโอ้โหลืมส่วนสำคัญนะครับผมลืมปิดกองโอ้ตัวมาจนเสร็จแล้วนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากก่อนที่จะฉีดนะครับจริงๆต้องปิดกองก่อนนะครับทำการปิดกองก่อนนะครับผมเห็นไหมฮะปิดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอดปลั๊กกองตัวนี้ปลั๊กไหนเอ่ยน่าจะปลั๊กนี้นะครับปิดกองเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันโฟลว์น้ำออกมาแล้วให้กระแสน้ำเนี่ยมันนิ่งนะครับมันนิ่งแล้วเพื่อที่ว่าเวลาเราฉีดไฮโดรเจนลงไปเนี่ยมันจะไม่ได้กระจายฟุ้งออกไปที่อื่นนะครับมันจะได้แบบเจาะจงลงไปตรงตะไคร่เลยนะครับผมลืมอันนี้พลาดไปนะครับผมก็ถ้าท่านใดไปทำก็อย่าลืมปิดกองก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำคัญนะครับผมโอเคทีนี้หลังจากเราฉีดเป็นที่เรียบร้อยนะให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะ
ให้เราดองน้ำตัวนี้ดองน้ำให้เราเอาน้ำที่เราผสมไฮโดรเจนเนี่ยทิ้งไว้นะครับประมาณสัก30นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนน้ำ 25% นะครับผมแล้วก็เติมน้ำเข้าไปใหม่นะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นความแตกต่างว่าเจ้าตะไคร่เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับก็วันนี้อาจจะถ่ายไม่เสร็จเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพตู้หลังจากที่ผ่านไป1วันนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมถ่ายคลิปช่วงเย็นนะครับอันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปช่วงเวลาเดียวกับเมื่อวานนะครับก็คือช่วงเย็นก็นับเป็น24ชั่วโมงนะครับก็ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ฮะโดยเฉพาะเนี่ยฮะตะไคร่เขากวางนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยเกิดเอฟเฟกต์อะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่เห็นก็จะมีในส่วนเนี่ยนะฮะที่อัดไฮโดรเจนเข้าไปเยอะๆนะครับเนี่ยมันก็รู้สึกได้ว่าตะไคร่มันก็เบาบางลงนะครับแล้วบางส่วนก็จะออกเป็นสีแบบออกเขียวไม่เขียวเข้มนะเขียวออกเขียวอ่อนๆ นะครับเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็บางส่วนกุ้งมันก็มาเล็มกินไปนะครับก็อาจจะมีผลอยู่นิดนึงนะครับทีเนี้ยแต่ว่าเอฟเฟคใหญ่ๆเลยที่ผมพบนะครับก็คือเนี่ยนะครับตู้ผมรู้สึกว่าน้ำมันขุ่นกว่าเมื่อวานนะครับไม่แน่ใจว่าระบบแบคทีเรียในช่องกรองจะตายหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำประมาณเกือบ 100% นะครับประมาณ80% นะครับจะลดระดับน้ำลงมาถึงประมาณนี้แล้วก็จะทำการฉีดไฮโดรเจนอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากเปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับผมแล้วก็ในช่วงที่เปลี่ยนน้ำผมก็จะพยายามดึงตะไคร่ออกให้เยอะที่สุดนะครับเหลือไว้นิดเดียวนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้ไฮโดรเจนฉีดเนี่ยมันจะได้ฉีดได้อย่างแบบเต็มที่นะครับได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงนะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมเพิ่งเห็นพอดีเมื่อกี้มองมุมข้างนะครับมันอาจจะดูไม่ชัดเพราะน้ำมันขุ่นนะครับแต่พอดูดน้ำลงไปแล้วพอน้ำมันน้อยๆเนี่ยสังเกตได้ชัดเจนเลยครับตะไคร่เขากวางได้ผลนะครับผมมันกลายเป็นสีแดงนะครับเนี่ยนะฮะจากสีดำนะครับเดี๋ยวสะท้อนไฟเนี่ยนะครับโอ้โหได้ผลนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผมเปลี่ยนน้ำนะครับช่วงที่ผมไม่ใช่เปลี่ยนน้ำช่วงที่ผมดูดตะไคร่พวกตะไคร่ขนเขียวต่างๆเนี่ยครับพวกเนี้ยพวกตามขวดหินต่างๆเนี่ยนะครับในจังหวะที่ผมแบบว่าดึงเนี่ยครับดึงแบบจับดึงเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันสัมผัสคือมันจะแข็งนะฮะตัวตะไคร่มันจะมีความแข็งกระด้างขึ้นนะครับแข็งแบบคือก่อนหน้านี้มันจะถ้าไม่เอาไฮโดรเจนฉีดเนี่ยเวลาผมดึงอ่ะมันจะนุ่มๆแล้วมันจะพันกันติดออกมาเป็นยวงเลยนะเวลาดึงแต่เนี่ยรสสัมผัสมันจะแบบพอเราจับมันจะแข็งๆแล้วก็รสสัมผัสเหมือนกินข้าวอะไรสักอย่างหมายถึงแบบตอนเราจับนะครับมันจะให้ความรู้สึกมันจะแข็งๆแล้วก็มันจะไม่เกาะกันเป็นพุ่มนะครับมันจะหลุดเป็นชิ้นใครชิ้นมันนะครับคล้ายๆมันเหมือนแบบเกิดมันได้ผลแหละนะครับมันสามารถใช้ได้เลยนะครับก็คิดไปคิดมาแล้วผมน่าจะเปลี่ยนน้ำแล้วผมไม่เติมไฮโดรเจนแล้วนะครับแค่นี้พอเพราะว่าตายไปหมดแล้วนะครับมันแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเอาเพลการ์ดปักนะครับโอเคก็ถือว่าสุดยอดนะได้ๆใช้ได้นะครับให้ดูอีกรอบนึงมันเปลี่ยนเป็นสีแดงได้แบบว่าสะใจจริงๆเลยออกแนวซาดิสนะครับผมเดี๋ยวจากสีดำกลายเป็นสีแดงนะครับนะครับก็ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับก็เรียกไฮโดรเจนนิดนึงนะครับก็สาเหตุที่มันสามารถก็ถูกแล้วนี่ว่าก็สาเหตุที่มันสามารถกำจัดตะไคร่ได้นะครับผมก็เพราะว่าไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสารฟอกขาวนะครับทีนี้เวลาเราไปฉีดใส่ตะไคร่เนี่ยแล้วพวกตะไคร่พวกเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าพวกผนังเซลล์มันจะบางนะครับพอมันโดนสารฟอกขาวเข้าไปนะครับผนังเซลล์มันก็จะขาดนะครับนั่นมันทำใหตัวตะไคร่ก็จะเกิดการฟอกขาวพอมันโดนการฟอกขาวเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะขาดเขาเรียกว่าขาดคลอโรฟิลล์นะครับทีนี้พอตะไคร่ไม่มีคลอโรฟิลล์นะครับมันก็ไม่มีอาหารกินพอมันไม่มีอาหารกินมันก็ตายนะครับก็จะเป็นกระบวนการประมาณนี้พูดเห็นภาพนะครับผมมันก็เลยสามารถที่จะกำจัดได้แต่ว่าในการใช้ไฮโดรเจนในการกำจัดตะไคร่เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้บ่อยๆนะครับให้ใช้แบบว่าคือมันบูมหนักจริงๆเราเอาไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะครับค่อยจะใช้นะครับเพราะว่าไฮโดรเจนมันก็จะมีผลกับต้นไม้บางชนิดบางสายพันธุ์ด้วยนะครับที่มันเขาเรียกว่ามีผน
ังเซลล์ที่ไม่แบบหนามากเท่าไหร่นะครับฉีดไปต้นไม้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอาจจะไหม้ไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองนะครับก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตในตู้ผมชนิดไหนตายนะฮะในด้วยอัตราส่วนที่ผมใช้ก็คือไฮโดรเจน1 cc ต่อน้ํา 3.5 ลิตรนะครับก็คือเอาง่ายเราวัดปริมาตรน้ำมาได้เท่าไหร่ก็เอามาหารด้วย 3.5 นะครับก็จะได้จำนวน cc ที่เราต้องใช้นะครับผมก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตตายนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าระบบแบคทีเรียในกรองลมหรือเปล่าก็สุดท้ายแล้วนะฮะถ้าระบบนิเวศเราเข้าที่นะครับตู้เกิดเขาเรียกว่าน้ำเป็นระบบแบคทีเรียทำงานมีระบบนิเวศทุกอย่างมันก็ตะไคร่มันจะหายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วอย่าลืมกดติดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากชาวร็อกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ชาวร็อกต้องไปแล้วเดี๋ยวรอติดตามช่วงชาวร็อกบอกไม้น้ำใน EP ถัดไปว่าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับผมไปแล้วชาวร็อกบอกไม้